สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรอตรวจโควิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าเรียกได้ว่ามีประชาชนเป็นอีกเรื่องราวน่าสะเทือนใจเมื่อเพจเซนไดเผยแพร่เรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่มารอตรวจโควิดทั้งน้ำตาโดยระบุว่ารอคิวตรวจทั้งน้ำตาเมื่อคืนช่วงใกล้เข้าสู่วันใหม่เราเจอคุณยายและครอบครัวมาตรวจเชิงรุกที่ตลาดมหานาคพอเราคุยก็ทราบว่าคุณยายพาครอบครัวมารอตั้งแต่เที่ยงคืนตลอดคืนนั้นฝนตกคุณยายเพิ่งเสียคุณแม่จากโควิดเมื่อวานเช่นกันตลอดการพูดคุยความรู้สึกสูญเสียยังอยู่ตลอดการคุยคนข้างๆและคุณยายร้องไห้ระหว่างการเล่าถึงแม่ที่เพิ่งจากไปโดยที่ไม่มีโอกาสจะเห็นหน้ากันในวันสุดท้ายเที่ยงคืนในคืนที่ฝนตกคนเยอะมากๆการจัดระเบียบจากภาครัฐเท่ากับศูนย์คือไม่มีเลยตีห้าเริ่มมีการจับบัตรคิวแต่ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายภายใต้สถานการณ์ที่ทุกคนต้องเอาตัวรอดหลายคนเริ่มแซงคิวเบียดเสียดไม่มีการเว้นระยะห่างจากเดิมคุณยายควรได้คิวที่60กว่ากลายเป็นคิวที่200และหลายคนมารอทั้งคืนแต่ต้องกลับบ้านเพราะรัฐให้สิทธิ์ตรวจฟรีเพียง2ครั้งคนท้องก็ไม่ได้รับตรวจจุดตรวจนี้อยู่ห่างจากทำเนียบรัฐบาลไม่กี่กิโลขบวนของคนใหญ่คนโตผ่านตลอดทั้งวันท่านเห็นประชาชนบ้างไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรกันบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ